ขอข้าพเจ้าในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อที่6มีคำเขียนไว้ว่าเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นความจริงทรงเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระเจ้านอกจากมาทางพระองค์มนุษย์เราถึงจะมาถึงพระเจ้าได้ต้องมาด้วยองค์พระเยซูคริสต์และในองค์พระเยซูคริสต์นั้นการที่รับปิดดีเข้าสนัดหรือไม่รับปิดดีเข้าสนัดก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แม้ว่าทำผิดที่อย่างไรในพระเยซูคริสต์ไม่มีประโยชน์นอกจากว่าความเชื่อตั้งหักซึ่งกระทำเกิดด้วยความรักในองค์พระเยซูคริสต์สิ่งที่สำคัญคือความเชื่อและความเชื่อทำงานด้วยแต่ความรักถ้าไม่มีความรักความเชื่อทำงานไม่ได้หรือในภาษาราชศัพท์ความเชื่อกระทำเกิดด้วยไม่ได้ถ้าปราศจากความรักถ้าความเชื่อของเราจะทำงานจะกระทำกิจจะต้องทำด้วยความรักเมื่อ29ปีที่แล้วผมก็มาขับใจมาเชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่ามีคนแจกหนังสือที่มีพระสัญญากับพระองค์ที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานขอสิ่งนั้นจงเชื่อว่าได้รับสิ่งนั้นและท่านทั้งหลายจะได้มีสิ่งนั้นพอดีเมื่อ29ปีที่แล้วผมแสวงหาว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้าผู้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรามีจริงหรือเปล่าแล้วด้วยหนังสือนั้นผมได้พบว่าพระเจ้ามีจริงและด้วยพระวจนะคำกระโปรงมีต่อพระสัญญากระโปรงถ้าเราขอเราจะได้ถ้าเราเชื่อเราได้รับถ้าเราขอจากพระเจ้าแต่ไม่มีความเชื่อเราก็ไม่ได้รับถ้าเราขอจากพระเจ้ามีความเชื่อแต่ไม่มีความรักความเชื่อทำงานไม่ได้การทำกิจห้ามไม่ได้ความเชื่อจะไม่มีประโยชน์ถ้าปราศจากความรักเราจะไม่ได้เลยสมมติว่าเราแจกหนังสือนั้นแก่ผู้อื่นที่มีแต่พระสัญญากับพระองค์ว่าเราขอเราจะได้ถ้าเขารับไว้ลองดูแต่ไม่มีความเชื่อแค่ลองดูเฉยๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเธอจะได้รับเราต้องเชื่อว่าเราได้รับเราต้องมีความเชื่อถ้าคนนั้นได้รับหนังสือนั้นมีความเชื่อแต่ไม่มีความรักความเชื่อของเขาจะกระทำกิจไม่ได้จะต้องทำด้วยแต่ความรักเมื่อ29ปีที่แล้วผมก็มาขับใจมาเชื่อเต็มใจในพระเยซูคริสต์ด้วยพระสัญญาคนนั้นและผมได้รับการบังเกิดใหม่คือพระความรักของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของผมทางพระวิญญาณของพระองค์พอได้รับการบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณของพระองค์และเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าที่เข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์ความเชื่อกระทำกิจได้ความเชื่อจะทำงานได้มันรถถ้ามีรถขี่หอดีเครื่องดีแต่ขาดน้ำมันรถจะไปไหนไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้เพราะขับรถนั้นต้องทำด้วยน้ำมันปราศจากน้ำมันไม่มีน้ำมันขับรถไม่ได้เลยเมื่อหลายปีที่แล้วผมกับภรรยาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและผมจะต้องไปเทศนามีบทหนึ่งในวันอาทิตย์วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าวันก่อนได้พบกับอาจารย์ในประกิสอีกคนหนึ่งแล้วพระเจ้าดอนใจเขาที่จะเอาพระพรให้เราแต่เขาลืมเมื่อเขาลืมไปแล้วเขาคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเราเจอกันจะให้เขาวันนั้นเราก็ขับรถที่จะไปเทศนา
แล้วน้ำมันก็หมดเมื่อน้ำมันหมดแล้วเราไม่ได้ถึงที่โบสถ์นั้นที่เราจะไปเทศนาเราก็ต้องจอดรถอยู่ที่ไฮเวย์เรียกว่า H1 เป็นถนนใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวายที่เราอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็จอดรถพอดีมีมือถือสมัยนั้นมีน้อยคนที่มีมือถือแต่เรามีมือถือพอดีเลยแล้วโทรหาที่โบสถ์นั้นที่กำลังจะไปถึงแต่ไม่มีใครรับสายแล้วผมไม่รู้จักเบอร์มือถือของอาจารย์คนนั้นที่โบสถ์นั้นผมต้องโทรหาอาจารย์ที่เราเจอวันก่อนและบอกเขาว่าผมพยายามที่จะติดต่อกับอาจารย์อีกคนหนึ่งเขารู้ว่าผมจะต้องเทศนาบทนั้นเมื่อเขารับสายแล้วเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องบอกความจริงว่าพอดีน้ำมันหมดเราจอดรถทิ้งไว้อาจจะมาถึงบทไม่ได้แล้วอาจจะมาสายหน่อยเขาก็ผิดใจมากเพราะว่าวันก่อนพระเจ้าดอนชัยเขาที่จะประพรให้แล้วแต่เมื่อเขาลืมเขาคิดว่าไม่เป็นไรเขาน่าเจอการจะให้เขาไปดีเลยเมื่อเขาได้ยินว่าน้ำมันหมดรถน้ำมันรถหมดเขาก็รีบมาหาเลยมีน้ำมันด้วยใส่ในรถพอดีเราทำอะไรเราก็มาก่อนเวลาอยู่แล้วขอพระเจ้าเรามาถึงโบสถ์นั้นพอดีเลยที่จะมาเทศนาได้แต่เห็นไหมแม้ว่าตอนนั้นขับรถดีมากเป็น Ford Mustang มีเครื่องดีมากเลยแต่ไม่มีน้ำมันไปไหนไม่ได้เรื่องของพระเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อถึงจะมาเจอพระเจ้าได้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานอยู่ถึงจะพบพระเจ้าได้ถึงจะอธิษฐานขอเราอะไรจากพระเจ้าได้เราต้องมีความเชื่อถึงจะขึ้นสวรรค์เมื่อตายไปแล้วเราต้องขับใจเสียใหม่ต้องเชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์เรื่องกับพระเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อและถ้าเราจะอธิษฐานขออะไรจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเราต้องเชื่อว่าเราได้รับเราจะได้สิ่งนั้นเกี่ยวกับแต่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นพิธีอะไรจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าความเชื่อที่กระทำกิจความเชื่อที่ทำงานโดยความรักถ้าไม่มีความรักกับพระเจ้าหรือถ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักกับพระองค์ความเชื่อของเราจะกระทำกิจไม่ได้จะทำงานไม่ได้เลยและถ้าเราบอกคนอื่นเรื่องเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานถ้าเราขอเราจะได้ถ้าเขาเองไม่มีความรักกับพระเจ้าและถ้าเขาเองไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักกับพระองค์ความเชื่อของเขาจะกระทำกิจไม่ได้จะทำงานไม่ได้เลยแล้วคริสเตียนที่ไปโบสถ์วันอาทิตย์เท่านั้นที่มีแต่พิธีศาสนาภายนอกแต่ข้างในขาดความรักไม่ได้รักพี่น้องไม่ได้รักศัตรูไม่ได้รักพระเจ้าไม่ได้รักเพื่อนบ้านไม่รักตนเองไม่ได้รักผู้อื่นเพราะว่าถ้าเราไม่รักเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีความรักแม้ว่าเขาเป็นคริสเตียนแม้ว่าไปโบสถ์วันอาทิตย์ถ้าไม่ได้ดันมันช่วยในความเชื่อในความรักถ้าไม่ได้ดันมันช่วยในความรักความเชื่อของเขาจะการทำเกียรติไม่ได้จะทำงานไม่ได้เลยแล้ว29ปีนี้ผมได้ดูจากคริสเตียนหลายคนจากหลายประเทศที่ไม่ได้พบความสำเร็จในการอธิษฐานแม้ว่าเขาขอแม้ว่าเขาเชื่อไม่ได้พบความสำเร็จเลยเพราะว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับแต่ความรักถ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความรักกับพระองค์ความเชื่อจะกระทำกิจไม่ได้จะทำงานไม่ได้เลยแล้วมีคริสเตียนหลายคนแม้ว่าไปโบสถ์วันอาทิตย์ไม่ได้พบความสำเร็จในการอธิษฐานเพราะไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักความเชื่อกระทำกิจไม่ได้และถ้าเขาตายด้วย
ไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักของพระองค์ที่ความเชื่อกระทำเกียรติไม่ได้เขาจะขึ้นสวรรค์ไม่ได้เลยถ้าเราไม่รักเราไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเราจะต้องขับใจเสียไหมอาณาจักรของพระเจ้าทรงเป็นอาณาจักรแห่งความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักถ้าเราปราศจากความรักถ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักความเชื่อจะกระทำเกียรติไม่ได้เราจะในอาณาจักรกับพระองค์ไม่ได้เลยขอให้ทั้งจะลายในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยแต่ความเกลียดกันให้ทั้งจะลายที่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยในความไม่ให้อภัยกันขอให้ทั้งจะลายมาขับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อจะคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเพื่อความรักของพระเจ้าจะเข้าสู่จิตใจของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตในความรักนั้นเพื่อความเชื่อของเราจะกระทำเกียรติจะทำงานได้เลยขอพระเจ้าทรงไว้พระพรขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา